EP ที่6ดีนและนอร่ากำลังวิ่งไล่ตามชายแปลกหน้าที่แอบเดินเข้ามาทางอุโมงค์เล็กๆใต้ตัวบ้านที่เชื่อมกันท่ามกลางความมืดที่เต็มไปด้วยความสงสัยทั้งสองได้พบเพียงเตียงเล็กๆซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้แอบซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์นี้มาโดยตลอดก่อนจะพบกับประตูที่ถูกล็อกจากอีกด้านซึ่งชายที่หนีรอดจากทั้งสองมาคือจอห์นกราฟนั่นเองโดยอุโมงค์ใต้ดินนี้ทะลุเชื่อมจากบ้านของดีนกับบ้านเจสเปอร์วันต่อมาทั้งสองตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับทางตำรวจฟังเพื่อหาทางแก้ไขแต่ฟังตำรวจไม่พอใจที่ทั้งสองต่อว่าเขากับคาเรียนในที่สาธารณะจึงขอเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองและไล่ทั้งสองออกจากห้องอย่างไม่ใยดีเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านก็มาหารือกับนักสืบหญิงถึงการตามจับมือดีที่ส่งจดหมายมาหาพวกเขาที่บ้านต่อนักสืบหญิงได้เล่าว่าได้ไปพบกับอดีตคนรักของชายแก่คนหนึ่งที่ชื่นชอบในบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากก่อนจะเลิกลากันไปแล้วคบกับหญิงคนใหม่ซึ่งเป็นสาวชาวญี่ปุ่นอดีตคนรักของโรเจอร์เคปแลนเล่าว่าสมัยเด็กๆโรเจอร์มักจะชอบหยุดดูบ้านที่มีรายละเอียดการก่อสร้างอย่างสวยงามโรเจอร์ได้คบเพื่อนที่มีบ้านหลังสวยจึงมีโอกาสได้เข้าไปชื่นชมส่วนต่างๆของบ้านอย่างหลงใหลและเมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาโรเจอร์กับอดีตคนรักได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเข้าซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านสวยหลังงามนั้นจึงตัดสินใจซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยโรเจอร์มักสร้างบทความที่ชื่นชมบ้านหลังสวยด้วยความหลงใหลเป็นงานอดิเรกจนกระทั่งวันหนึ่งโรเจอร์ได้เสนอให้นักเรียนที่เขาสอนอยู่เขียนชื่นชมถึงบ้านหลังสวยและแนะนำให้ส่งไปที่บ้านหลังนั้นที่ตู้รับจดหมายนักเรียนที่ชื่นชอบในการเขียนบทความต่างก็พากันทำตามเพราะความชอบจนวันหนึ่งโรเจอร์ได้ตัดสินใจส่งบทความไปยังบ้านหลังสวยงามหลังเดิมที่เขาเคยชื่นชอบโดยมีแคโรล ฟลานิแกนเจ้าของบ้านได้เปิดรับจดหมายในวันต่อมาเธอชื่นชอบกับบทความที่ชื่นชมความสวยงามของตัวบ้านเป็นอย่างมากและเฝ้ารออ่านมันเสมอแม้จะได้รับมันเพียงแค่ปีละครั้งโดยจดหมายนั้นได้ถูกส่งมาโดยตลอดระยะเวลาตลอด10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีจดหมายแปลกๆกับบทความอันตรายและการกล่าวร้ายในเนื้อความแคร์รอจึงตรงดิ่งไปหาและสอบถามอดีตคนรักของโรเจอร์เพื่อค้นหาตัวการโดยอดีตของโรเจอร์ยืนยันว่าเป็นฝีมือของโรเจอร์อย่างแน่นอนวันต่อมาดีนนอร่าและนักสืบหญิงจึงเข้าไปสอบถามเรื่องจดหมายกับแคโรล ฟลานิแกนที่บ้านหลังใหญ่สวยงามนั้นเมื่อนั่งลงแคโรลจึงเล่าเรื่องของโรเจอร์สมัยตอนเด็กๆให้กับทั้ง3ฟังอย่างละเอียดก่อนจะนำจดหมายฉบับสุดท้ายที่ได้รับมาเทียบฉบับกับฝั่งของดีนและนอร่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าผิวกระดาษและบทความนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแคโรลบอกว่าหลังจากได้รับจดหมายฉบับสุดท้ายคือ1เธอรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังเข้ามาในบริเวณบ้านแคโรลจึงตะโกนออกไปอย่างไม่เกรงกลัวก่อนจะเดินเข้าบ้านอย่างไม่แยแสตั้งแต่วันนั้นจึงไม่มีจดหมายมากวนใจเธออีกต่อไปดีและนอร่าสืบจนได้ที่อยู่ของโรเจอร์และปักใจเชื่อว่าโรเจอร์เคปแลนด์คือคนเขียนจดหมายไปที่บ้านของเขาและต้องเป็นคนเดียวกันในอุโมงค์แน่นอนจึงแอบติดตามโรเจอร์ไปจนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนจะทำทีผลักรถเข็นไปชนพร้อมกับให้นอร่าเดินเข้ามาสมทบเพื่อสบโอกาสพูดคุยและสอบถามแบบตรงๆภรรยาของโรเจอร์รู้สึกตกใจกับการกระทำของดีนและนอร่าส่วนโรเจอร์ก็ตอบอย่างหนักแน่นว่ามีส่วนในเรื่องของการส่งบทความแต่ก็ไม่ได้เขียนจดหมายร้ายๆส่งไปที่บ้านของพวกเขาแต่ดีนกับนอร่านั้นไม่เชื่อวันต่อมาดีนกำลังเตรียมตัวออกไปทำงานได้สังเกตเห็นว่ามีคนจ้องมองมาที่หน้าบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ชายคนนั้นคือโรเจอร์เคปแลนด์เขาต้องการประชดที่ดีนกับนอร่าไปก่อกวนกล่าวหาเขาต่อหน้าภรรยาชาวญี่ปุ่นโดยไม่มีหลักฐานก่อนจะยืนหยัดจ้องมองไปที่บ้านของดีนเพื่อลงโทษสร้างความอึดอัดไม่พอใจให้กับดีนเป็นที่สุดตัดมาที่บ้านของวินสโลว์กำลังซ้อมประชุมเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ขึ้นในบ้านของคนอื่นโดยมีเจสเปอร์กับจอห์นกราฟคอยส่งบทการเจรจาอย่างเป็นการเป็นงานจู่ๆดีนก็เดินมาเคาะประตูจนวงล้อมประชุมได้แยกตัวเจสเปอร์ทำทีเป็นกวาดฝุ่นในบ้านส่วนจอห์นกราฟแอบไปซ่อนตัวอยู่หลังโซฟาดีนถามป้าผมเปียว่าบ้านนี้มีอุโมงค์เชื่อมเหมือนกับบ้านเขาหรือไม่และขอเข้าไปเช็คดูภายในบ้านแต่ป้าถักเปียต้องการหมายค้นก่อนดีนจึงหัวเสียเดินกลับไป
้าถักเปียได้ทีรีบตะโกนไล่ตามหลังอย่างเย้ยหยันตกดึกดีนเข้าไปเช็ดระบบป้องกันภัยก่อนขึ้นไปนอนบนเตียงหลับตาไปแป๊บเดียวดีนก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากชั้นล่างดีนและพบว่าดอร่าที่นอนอยู่ข้างๆได้หายตัวไปเมื่อเขาลุกขึ้นวิ่งลงบันไดไปก็พบกับโรเจอร์ที่ถือปืนจ่อหัวลูกชายอยู่ตามด้วยเสียงดอร่ากับลูกสาวที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินด้านล่างก่อนที่โรเจอร์จะลั่นไกจนไฟสว่างไปทั่วห้องใส่หัวลูกชายของเขาทุกอย่างคือฝันร้ายที่ถูกสร้างขึ้นนอร่ารีบปลุกดีนระหว่างตะโกนเสียงห่วยหวนไปทั้งตัวบ้านวันต่อมานอร่าตัดสินใจจะขายบ้านอย่างถาวรเพราะเป็นห่วงครอบครัวจากนั้นเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำก็ถือโอกาสแจ้งเรื่องการขายบ้านกับลูกๆกลางโต๊ะอาหารซึ่งได้รับเสียงคัดค้านอย่างชัดเจนเพราะไม่ได้ปรึกษาลูกๆก่อนวันต่อมาดีนและนอร่ากำลังพูดคุยกับนักสืบหญิงถึงนายหน้าขายบ้านคนใหม่ได้ตอบตกลงในการซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสมจู่ๆก็มีโทรศัพท์จากนายหน้าเข้ามาเพื่อขอยกเลิกการซื้อเพราะเหตุผลบางอย่างจากนั้นนอร่าจึงรีบเข้าไปดูเว็บไซต์เจ้าปัญหาที่ทำให้การขายบ้านในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากมีคนนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและลัทธิน่ากลัวไปเผยแพร่จนผู้ซื้อตัดสินใจยกเลิกการซื้อในทันทีซึ่งตัวการก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือฝีมือของคาเรนอดีตนายหน้าค้าบ้านเพื่อนซีที่เจ็บใจถูกต่อว่าท่ามกลางโต๊ะกินข้าวที่สโมสรกับตำรวจนั่นเองแล้วก็จบ EP ที่6ไว้เพียงเท่านั้น